ยนะเอ้ยมันโดนไม่ได้หนักเลยนะโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับก็เป็นทางด้านพยัคฆ์จิ๋วสจ.เล็กบางโดนนะก็เป็นฝ่ายชนะ TKO เจ้าเพชรสยามจ.พัทยาไปในยกที่3นะครับโดนอะไรพี่โดนอะไรโดนเบี้ยวโดนอะไรโดนเข่ายัดไส้เหรอไปดูดินี่แหละเขาจะสรุปมวยจริงจริงนะนี่ตรงนี้สรุปมวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต่อ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 
บ้างไหมไอ้คิวเรื่องแย่ๆไปไม่ทันเลยคือไม่ได้ออกตัวเลยเชื่อเลยกลางอากาศละสี่ประมาณ4-5-1ได้ปะราคาไปแล้วราคาอยู่เงินเนี่ยหันไมค์ทีหล่นแล้วโดนเข่าโดนเข่าสัมภาษณ์ก่อนนะฮะโอ้โหแค่เกิดนะมาต้องไปกับพยัคฆ์เขียวสจเล็กเมืองนนท์วันนี้ลูกพี่มานะวันนี้โชว์ให้พี่เห็นเลยวันนี้จังหวัดที่น้องมันยังไงมันบุญลุงมันตุ้มอะไรยังไงอ่ะยัดโอ้ยเขายัดใส่ใช่ไหมครับโอ้โหเราคิดว่าคุณจะสู้เขาจะทุบไปไหมก็ยัดแรงเหมือนกันครับแต่ว่ายัดหลายทีแล้วนี่โอ้ลูกนี้ลูกขนาดได้ไหมลูกเอกผู้ชายเอกเลยนะโอ้เห็นว่าแจ้งเกิดหรอมันแจ้งครับแจ้งเกิดแล้วนะครับผมแพ้ใครมาบ้างอ่ะแพ้ว่ากี่ไฟอ่ะแพ้หัวแพ้เมฆก็แพ้อีทีแล้วก็แพ้อุ้ยแพ้มา3-4 ไฟเลยครับสี่ไฟครับสี่ไฟคาใจคาใจใครอ่ะ4 คนเนี่ยอ่ะเผื่อได้ไปล้างตาตั้งแต่ปอดเดียวมีกันเท่าไหร่มีกันเท่าไหร่117 116ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะขอบคุณเคยบ้างครับวันนี้ชนะแล้วขอบคุณสอดเล็กนะครับผมยังผมเอ็กซ์สองนะผมขอเอฟแล้วครับผมพี่น้องบ้านทุกคนครับโอ้โหแพ้กิ้วกลับมาแล้วนะครับอายุใหญ่แล้วนี่เสียอยู่จังหวัดไหนครับนี่ลำปางขอพี่น้องชาวลำปางหน่อยนึงครับบอกได้เลยอันนี้เราประทานให้พี่น้องชาวลำปางที่หลังครับไปแจ้งเกิดได้ครับเอาละครับปู่ครับเมืองเลยครับชนจอท่านสจครับวันนี้ตามเกมตามแผนวางไว้ยังไงครับตามแผนคือให้น้องตั้งใจแสดงครับผมว่าก็ในค่ายแจ้งเกิดกันหมดแล้วตั้งใจให้ลูกพี่เหลือคนเดียวใช่ไหมครับเหลือคนเดียวก็ได้ผ่านได้ดีแต่น้องก็ตั้งใจครับจะแพ้ที่ผ่านมาก็ครับผมก็คือแพ้ด้วยฝีมือของแต่กำลังและต่างๆน้องก็ตั้งใจดีคิดว่าให้เขามีกำลังใจเนาะครับผมชนะสักครั้งนึงก็อื้อดีแล้วมีกำลังใจกำลังใจมาแล้วใช่กำลังใจอนาคตน้อยยังไงครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่โอ้โหสู้จนเหนียวเลยครับน้องเขาตั้งใจแล้วก็สู้จนเหนียวก็ไปทำให้แฟนมวยปักมวยติดหวังครับผมเขาชกเต็มที่แล้วก็ให้น้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทำให้แฟนมวยต้องติดหวังแน่นอนครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับนี่คือสจ.เล็กเมืองนนท์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสจ.เล็กเมืองนนท์ครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกนะครับก็เป็นทางพยัคฆ์จิ๋วนะครับพลิกนะพยัคฆ์จิ๋วสจ.เล็กเมืองนนท์นะฮะโอ้โหพลิกดอกนั้นนี่แอดมินไส้แห้งไปเลยนะครับก็เป็นฝ่ายยัดมีเข่ายัดไส้นะเมื่อกี้ก็น็อกด้วยเข่ายัดไส้นะครับก็ชนะ TKO เพชรสยามจอพยานะฮะก็พูดง่ายว่ากระดูกมวยดีกว่าจริงๆนะกระดูกมวยดีกว่าเจ้าเพชรสยามนะครับก็รองผู้เอกก็เป็นทางด้านพยัคฆ์จิ๋วฮะก็ชนะ TKO เพชรสยามจอพยาไปแบบโอ้โหแบบพลิกล็อกเลยครับก็กลางอากาศนี้แอดมินไม่แน่ใจน่าจะมี 4-5-1 นะครับหมดยกในแอดมินว่าต้องมีแน่ 5-6-1 นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โอ้โห
ดข่าวต้องกดข่าวอันนี้ก็ไม่ทราบหันมาอีกทีแอดมินเห็นบอกว่าโอ้เจ้าแพทย์สยามนี่ลงไปนอนกองแล้วโอเคไม่เป็นไรก็คู่หน้าก็ว่ากันใหม่นะครับคนที่เสียคู่นี้ไปก็คู่หน้าก็เอาใหม่นะครับกูเองนำรายการนะครับอยู่บนเวทีแล้วนะครับสำหรับเจ้ายกพรัญชัยนะครับมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงินนี่เป็นทางด้านรุ่งแสงตะวันสภาราชนะครับก็จะชกเป็นคู่เอกในรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวจบลงมาแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับ